Nopadon Story. A life-changing story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้เอาหนังสือที่ชื่อว่า Option B นะครับเขียนโดยคุณเชอรีนแซนเบิร์กนะอดีตผู้บริหารของ Facebook นะครับแล้วก็อาจารย์อดัมแกรนท์นะครับซึ่งเป็นอาจารย์อยู่ที่ University of Pennsylvania นะครับ Wharton Business School นะก็จะหยิบมารีวิวนะต้องเรียกว่าผมสารภาพเลยว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยตอนซื้อมายังไม่รู้เลยว่าเนื้อหาเป็นอะไรแต่ว่าเอ้ยอาจารย์ซื้อหนังสืออาจารย์ไม่ดูเนื้อหาเหรอคือมันจะมีหนังสือบางประเภทครับที่เราจะซื้อเพราะว่าเราเห็นชื่อคนแต่งนะหนึ่งในคนแต่งของต่างประเทศนะคนหนึ่งที่ผมเห็นชื่อผมก็ซื้อแล้วก็คืออาจารย์ดัมแกรนท์นะก็เป็นหนึ่งในไอดอลผมนะครับผมไล่อ่านหนังสืออาจารย์ดัมแกรนท์มาตั้งแต่หนังสือที่ชื่อว่า Give and Take นะครับแล้วก็ Original นะแล้วก็ Think Again นะครับแล้วก็เล่มนี้ผมก็เห็นชื่ออาจารย์แต่งกับเชอรีนแซนเบิร์กนะก็หยิบเลยซื้อเลยนะครับชื่อหนังสือ Option B เนี่ยตอนแรกสุดเลยนะคิดว่าเป็นหนังสือเหมือนกับ Contingency Plan นะคงเป็นหนังสือบริหารที่คิดแบบนั้นนะตอนแรกคิดแบบนั้นแต่จริงๆมันไม่ใช่นะคือคิดว่าเหมือนกับเราไปทางเลือก A ไม่ได้ก็ต้องไปทางเลือก B นะจะต้องมีวิธีการบริหารจัดการเผื่อ worst case scenario อะไรประมาณนั้นเนี่ยแต่ว่าพอเปิดอ่านเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงของเชอรีนแซนเบิร์กซึ่งเป็นผู้บริหารของ Facebook นะครับในเวลาที่เขียนนะผมเข้าใจว่าตอนนี้ออกมาแล้วคือมีวันนึงนะเชอรีนแซนเบิร์กเนี่ยไปท่องเที่ยวกับสามีนะครับแล้วก็สามีก็เสียชีวิตนะครับก็เข้าใจว่าอาจจะเป็นโรคหัวใจหรืออะไรสักอย่างเสียชีวิตในขณะที่ออกกำลังกายนะคือมันไม่ได้เตรียมใจมาก่อนเลยนะครับหนังสือเล่มนี้จึงกลายเป็นหนังสือที่พูดถึงสิ่งที่เรียกว่า resilience ก็คือการที่เราจะกลับขึ้นมาได้หลังจากที่เราเจอเหตุการณ์ร้ายๆอ่ะนะผมว่าเป็นอีกมุมนึงเลยแล้วก็จริงๆเขียนกัน2คนแต่ว่าเชอรีนแซนเบิร์กเขาเขียนไว้ในหนังสือเขาบอกว่าแต่โทนในการเขียนเนี่ยจะเป็นคล้ายๆเชอรีนแซนเบิร์กพูดคนเดียวแต่ก็บอกอดัมแกรนท์ช่วยเขียนเยอะนะครับช่วยเขียนคงมันมีพาร์ทของงานวิจัยเนี่ยอดัมแกรนท์ก็คงช่วยด้วยแต่ว่าเขาถ้าเป็นพูด2คนเนี่ยมันจะงงไงนะครับก็เลยเป็นโทนของคนคนเดียวนะครับก็คือโทนของเชอรีนแซนเบิร์กนะครับคราวนี้ก็เช่นเคยนะผมอ่านแล้วผมก็อยากที่จะเรียกว่าอะไรนะสกัดข้อคิดที่ผมเจอนะครับเอามาฝากแล้วก็พูดต่อยอดนะว่าในมุมมองผมเห็นยังไงอย่างแรกเวลาผมอ่านเนี่ยผมตระหนักรู้เลยว่าไอ้สิ่งที่ไม่คาดหมายเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้เสมอนะอย่างเชอรีนแซนเบิร์กไปเที่ยวอ่ะคุณคิดดูถ้าจำไม่ผิดในหนังสือคือไปเที่ยวประเทศเม็กซิโกนะจากอเมริกาไปเที่ยวเม็กซิโกก็จากเอนจอยอ่ะไปอยู่โรงแรมแบบดีๆแล้วก็สามีก็ไปออกกำลังกายอ่ะก็ไปเที่ยวโรงแรมอ่ะเที่ยวชายหาดเที่ยวอะไรแบบเนี้ยแล้วก็อีกทีนึงเสียชีวิตแล้วอ่ะคือสิ่งที่ไม่คาดหมายมันเกิดขึ้นได้เสมอแล้วมันเป็นบทเรียนสอนเราทุกคนยังไงฮะผมว่าเราต้องเตรียมความพร้อมไว้เนาะในหลายๆด้านนะอันนี้ผมต่อยอดให้เลยนะครับสำหรับใครที่มีภาระมีความเป็นห่วงจะต้องดูแลครอบครัวอะไรเงี้ยเนาะเราไม่รู้หรอกคือทำให้ร่างกายแข็งแรงออกกำลังกายกินอาหารดีๆเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เราควรทำอยู่แล้วนะรักษาสุขภาพเป็นสิ่งที่เราควรทำอยู่แล้วแต่กันนั้นเถอะบางทีมันก็เกิดเหตุการณ์ที่เราไม่คาดฝันได้เตรียมความพร้อมเช่นนะผมไม่ได้มาเชียร์เรื่องขายประกันแล้วผมก็ไม่ได้ขายนะแต่ผมเห็นว่าประกันชีวิตประกันสุขภาพพวกนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับผมเชียร์ว่าลองไปดูเอาที่มันเหมาะสมนะครับแล้วประกันไว้สำหรับคนที่เป็นจะเรียกว่าอะไรครับมีคนอยู่ข้างหลังที่เราต้องเป็นห่วงเป็นใยอ่ะคนที่แบบจะเรียกว่ามีลูกอย่างเงี้ยมีสามีมีภรรยามีคุณพ่อคุณแม่ที่แบบถ้าขาดเราไปแล้วเนี่ยจะลำบากเลยเพราะว่าเราเป็นคนหาเลี้ยงครอบครัวอะไรเงี้ยกลุ่มนี้กลุ่มแรกเลยที่ผมเชียร์ว่าควรจะป้องกันความเสี่ยงนะครับหรือประกันสุขภาพเนี่ยบางทีอาจจะไม่ถึงกับเสียชีวิตแต่ว่าถ้ามันเป็นโรคร้ายโรคอะไรเนี่ยมันใช้เงินเยอะนะหลายล้านเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเงินเก็บมาทั้งชีวิตก็หมดกับการรักษาโรคเดียวอย่างเงี้ยถ้ามีประกันพร้อมไว้ก็น่าจะดีแล้วก็เตรียมความพร้อมอื่นๆไปด้วยเนาะว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นแบบนี้เนี่ยจริงๆ
บริหารจัดการชีวิตกันยังไงแบบไหนนะครับผมว่าคนไทยหลายคนก็คงไม่ค่อยอยากพูดถึงเรื่องนี้สักเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่บางคนก็บอกแหมมันไม่ใช่เรื่องที่น่ามาคุยกันเนาะแต่จริงๆคุยกันได้นะคุยกันได้คราวนี้นอกจากเตรียมความพร้อมแล้วเนี่ยอีกอย่างนึงคือตระหนักรู้ว่าสิ่งที่ไม่คาดหมายมันอาจจะเกิดขึ้นได้เสมอเพราะฉะนั้นใช้ชีวิตให้มีความสุขที่สุดครับใช้ชีวิตที่ดีที่สุดเราจะได้ไม่มานั่งเสียดายหรือเสียใจในภายหลังว่าพรุ่งนี้นะคือถ้าเกิดเราอยากทำโน้นอยากทำนี่แต่ว่าเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเนี่ยมาถึงจุดหนึ่งมันอาจจะไม่ได้มีเวลาคำว่าไว้ก่อนอีกต่อไปแล้วก็ได้นะครับสำหรับคนที่บางทีอาจจะไม่ได้ถึงกับจากโลกนี้ไปนะแต่ว่าอาจจะอยู่ในสภาพที่อาจจะไม่สามารถทำในสิ่งที่ฝันได้แล้วอย่างเงี้ยมันก็น่าเสียดายอยู่เหมือนกันนะก็เป็นบทเรียนแรกนะครับว่าสิ่งที่ไม่คาดหมายนี่มันอาจจะเกิดขึ้นได้เสมอนะครับเตรียมพร้อมแล้วก็ใช้ชีวิตให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ข้อที่2นะคือเซอร์ลินซันเบิร์กเนี่ยเขาพบว่าหลังจากที่สามีเขาเสียชีวิตไปเนี่ยนะครับคนไม่ค่อยกล้าพูดถึงเรื่องนี้เขาเรียกสิ่งนี้ว่า elephant in the room ช้างที่อยู่ในห้องคือกลายเป็นว่าเจอหน้ากันก็พูดคำตอบคำเหมือนกับมันกระอักกระอ่วนเนี่ยมันแบบภาษาอังกฤษมันคือ awkward เนี่ยคือถ้าจะพูดก็กลัวคือเข้าใจนะคนที่สมมติว่าไม่ใช่สมมติอะในเรื่องจริงในหนังสือเล่มนี้เชอรินซันเบิร์กเขาเสียสามีเขาไปใช่ไหมถ้าคนจะมาพูดถึงว่าเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นมันก็เหมือนกับไปตอกย้ำเขาก็จะพยายามหลบเลี่ยงไม่กล้าพูดถึงเรื่องนี้ส่วนเชอรินซันเบิร์กเขาก็จะรู้สึกมันเหมือนทุกคนแปลกไปอะทุกคนแบบไม่กล้าคุยกับเขาอะเดินเจอเขาถ้าหลบได้ก็หลบอะเขาก็บอกว่าสถานการณ์แบบนี้เป็นสถานการณ์ที่แบบทำให้เขาอึดอัดมากในการทำงานคือพอมานั่งประชุมคนก็จะพูดเฉพาะเรื่องที่แบบประชุมซึ่งแต่ก่อนมันไม่มีไงแต่ก่อนเนี่ยเจอหน้ากันจะแซวกันจะพูดกันเรื่องอะไรก็เป็นเต็มที่ไม่มีอะไรที่ต้องกระอักกระอ่วนใช่ไหมแต่พอมันเกิดเหตุการณ์เนี้ยเขาเรียกว่ามันเป็นช้างที่อยู่ในห้องเนี่ยคือทุกคนเห็นแต่ว่าไม่มีใครพูดถึงมันเขาบอกอันนี้มันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหานะพูดได้นะครับแสดงความเสียใจแล้วบอกว่าถ้ามันมีอะไรที่เราช่วยได้เราเต็มที่นะบอกมาได้อะไรเงี้ยไม่ต้องถึงกับขนาดหลบเลี่ยงไม่เจอกันหรือไม่ถึงเจอกันก็ไม่กล้าพูดเรื่องนี้กันนะครับข้อที่3นะเชอรินซันเบิร์กบอกว่าที่เขาผ่านวิกฤตการณ์ชีวิตอันนี้มาได้เนี่ยส่วนหนึ่งมันมาจากคนที่เขารักแล้วก็คนใกล้ชิดแล้วก็จะว่าเป็นเพื่อนสนิทหรือครอบครัวเนี่ยแหละครับเพื่อนและคนรอบข้างเนี่ยมีส่วนอย่างมากนะครับเขาบอกช่วงแรกๆเนี่ยเขาทำอะไรไม่ถูกเลยก็ได้คุณพ่อคุณแม่ได้พี่น้องนะครับได้เพื่อนๆที่สนิทนะครับอีกคนอีกกลุ่มนึงนะซึ่งเขาก็โชคดีนะที่คือเขาก็เป็นคนมีชื่อเสียงระดับนึงนะเป็นผู้บริหารระดับสูงแล้วเคยออกหนังสือชื่อว่า Lean In เล่มนึงนะเคยออกมาแล้วเนี่ยก็เขาบอกว่ามีคนที่เคยสูญเสียแบบที่เขาสูญเสียเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสูญเสียผู้ชีวิตสูญเสียแม้กระทั่งสูญเสียลูกนะซึ่งมันเป็นความเจ็บปวดในชีวิตเนี่ยเขาใช้ว่า reach out นะครับก็โทรศัพท์มาคุยเลยว่าช่วงนี้ควรทำแบบนี้แล้วมันจะผ่านไปได้ช่วงอันนี้ควรทำอันนี้ไม่ควรทำอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่มหาศาลมากๆนะครับที่จะทำให้คนที่สูญเสียคนที่โศกเศร้าเนี่ยผ่านเรื่องนี้ไปได้ด้วยดีนะครับอีกเรื่องนึงนะครับเขาบอกว่าคนที่สูญเสียหรือโศกเศร้าเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยดูแลตัวเองคือไม่ค่อยสนใจตัวเองนะครับบางทีก็ถ้าแย่ไปกว่านั้นคือทำร้ายตัวเองก็มีนะครับทำร้ายตัวเองอาจจะไม่ใช่ว่าทำร้ายแบบตั้งใจนะแต่ว่าอาจจะงดกินเหล้าเมามาอย่างเงี้ยมันสูญเสียไปมันก็รู้สึกแย่ใช่ไหมก็นั่นก็เป็นหนึ่งในการทำร้ายตัวเองหรือว่าทำอะไรที่มันเสี่ยงๆกับชีวิตฉันไม่แคร์ชีวิตแล้วหรืออะไรแบบเนี้ยนะก็มันยากเนาะแต่เขาก็เตือนไว้ว่าอย่าเอาแต่เศร้าเสียใจนะสิ่งที่เราต้องมีมากๆก็คือการรักตัวเองอย่างเชอรินซันเบิร์กเนี่ยเขาก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะถามว่าเศร้าๆไหมเขาเศร้านะแต่ผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยคือเขามีลูกนะครับแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาต้องทำให้ลูกเขามีความสุขให้ได้นะให้ลูกเขาอยู่ได้อะไรเงี้ยมันก็เป็นหนึ่งในกำลังใจมั้งครับที่ทำให้เขาก็ลุกขึ้นมากลับขึ้นมาใช้ชีวิตปกติได้เร็วนะครับก็ส่วนหนึ่งเขาก็เขียนเรื่องการสงสารตัวเองการดูแลตัวเองนะซึ่งก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับข้อคิดอันที่5นะครับข้อนี้
เป็นสิ่งที่หลายคนรู้สึกแย่รู้สึกผิดคือในบทเรียนเขาบอกอย่ารู้สึกผิดที่จะกลับมามีความสุขได้อีกครั้งหลังการสูญเสียคือบางทีเนี่ยพอเกิดการสูญเสียเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขาจะต้องเศร้าตลอดไปแล้วใหม่ๆเขารู้สึกว่าบางทีเขาคุยกับเพื่อนแล้วเขาเผลอหัวเราะออกมาเพราะว่าเพื่อนเขาอาจจะชวนไม่ได้คุยเรื่องนี้นะคุยเรื่องอื่นเรื่องที่ขำๆอ่ะคือเพื่อนเขาก็ชวนคุยเพื่อจะทำให้อารมณ์ดีขึ้นพอเขาหัวเราะออกมาเสร็จปุ๊บเขารู้สึกผิดเลยว่าเฮ้ยเขาสูญเสียสามีของเขาไปนะเชอร์ลีนแซนเบิร์กเนี่ยแล้วจะมีหน้ามาหัวเราะได้ยังไงเขาไม่คู่ควรกับเสียงหัวเราะไม่คู่ควรกับความสุขซึ่งเรื่องนี้เขาบอกว่าไม่ดีเลยนะครับไม่ดีเลยเราจะต้องกลับมามีความสุขกับชีวิตให้ได้นะครับผมเคยอ่านหนังสือเล่มนึงนะแต่จำไม่ได้ละว่าเล่มไหนคือเป็นเรื่องคล้ายๆกันเนี่ยก็คือสูญเสียคู่ชีวิตไปแล้วก็ตอนแรกเขาแล้วก็ลูกๆเนี่ยก็ร้องไห้กันแต่อีกไม่นานเลยนะสัปดาห์หรือ2สัปดาห์เนี่ยเด็กๆเล่นสนุกหัวเราะขำกิ้งกันละคือใจเขาเนี่ยรู้สึก2แบบคือแบบแรกคือดีใจที่ลูกแบบไม่เศร้าเนาะคงไม่มีพ่อแม่คนไหนที่อยากให้ลูกเศร้าซึมตลอดไม่อยากหรอกอยากให้ลูกมีความสุขก็ดีใจแต่ใจนึงมันรู้สึกว่าอะไรกันลืมพ่อหรือลืมแม่ไปแล้วหรือมีหัวเราะได้แล้วหรืออะไรเงี้ยจริงๆไม่ใช่นะครับในหนังสือเขาบอกเลยนะครับบอกว่าเราสามารถมีความสุขได้เชอรินแซนเบิร์กใช้คำนี้ครับเขาบอกว่าเขาไม่มีวันลืมคู่ชีวิตเขาแต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะต้องทุกข์ตลอดชีวิตคือการที่เขายิ้มได้มีความสุขได้ไม่ได้แปลว่าเขาลืมคู่ชีวิตเขานะครับเพราะนั้นไม่ต้องรู้สึกผิดที่จะกลับมามีความสุขได้อีกครั้งหลังจากการสูญเสียนะครับข้อที่6นะอันนี้เป็นข้อสังเกตที่ผมเจอแล้วไม่ได้เจอจากหนังสือเล่มนี้เล่มเดียวนะครับเจอจากหนังสือหลายๆเล่มคือเด็กๆเนี่ยปรับตัวและยอมรับเรื่องการสูญเสียเนี่ยได้ง่ายและได้เร็วกว่าผู้ใหญ่ผมไม่แน่ใจว่าด้วยความเป็นเด็กที่เขาไม่ค่อยคิดอะไรซับซ้อนส่วนหนึ่งไหมที่ทำให้เขาปรับตัวเรื่องนี้ได้เร็วหรืออีกส่วนหนึ่งคือปกติเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยที่ปรับตัวได้ช้ากว่าหรือยอมรับเรื่องการสูญเสียได้ยากกว่าเพราะว่าเขาใช้เวลาอยู่กับคนคนนั้นนานกว่าอย่างสมมติว่าคู่ชีวิตเนี่ยเจอร์ดินแซนเบิร์กเนี่ยเขารู้จักสามีเขาเนี่ยนานกว่าลูกเจอพ่อนึกออกไหมลูกเจอพ่อเนี่ยคือเขาเป็นแฟนกันก็ตั้งหลายปีแล้วแต่งงานกันสักพักค่อยมีลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาอยู่ด้วยกันมันอาจจะนานกว่านะแต่ลูกเนี่ยเพิ่งเกิดแล้วก็มาเจออันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งด้วยมั้งครับแล้วก็ความคิดของเด็กๆที่อาจจะไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากเนี่ยก็อาจจะทำให้เขายอมรับเรื่องราวพวกนี้ได้เร็วได้ง่ายกว่านะครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเด็กๆจะแบบงั้นปล่อยเขาไปเลยอย่างเงี้ยก็ต้องมีวิธีการบริหารจัดการนะครับที่บอกลูกแล้วยังไงแล้วต้องให้เข้าใจอย่าไปปกปิดเขาอะไรอย่างเงี้ยผมว่าหนังสือลองอ่านดูได้นะครับหนังสือเขาก็จะมีเคสมีกรณีเล่าให้ฟังเยอะแยะนะครับคราวนี้หนังสือเล่มนี้เนี่ยยังมีแถมท้ายตอนท้ายๆบทคือเขาพูดถึงจริงๆเป็นเรื่องของเชอรีนแซนเบิร์กเป็นหลักนะเป็น resilience ส่วนบุคคลนั่นคือวิธีการกลับมาในแต่ละคนเนี่ยแต่ตอนท้ายๆบทเนี่ยเขาพูดถึงการทำงานเขาบอกเหมือนกันแหละการทำงานมันอาจจะไม่ได้สูญเสียในเชิงเสียชีวิตเสียอะไรแบบนี้นะครับแต่มันเป็นการล้มเหลวในการทำอะไรหลายๆอย่างนะครับซึ่งเขาบอกว่าถ้าเราเป็นองค์กรที่บุคลากรของเราพนักงานของเราเนี่ยมี resilience สูงคือความทนทานความอดทนต่อความผิดหวังเนี่ยคือสมมติออกโปรดักต์ใหม่ขึ้นมาแล้วโปรดักต์ใหม่มันไม่เวิร์กเนี่ยคนที่ไม่มี resilience หรือมีต่ำเนี่ยก็จะแบบโอ๊ยเราไม่ได้เรื่องเราเลิกเถอะอย่าไปทำอะไรยากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือแย่กว่านั้นจะลาออกเลยไม่เอาละฉันไม่ชอบละฉันไม่สำเร็จอะไรเงี้ยเอาองค์กรแบบนั้นก็เป็นองค์กรที่เติบโตลำบากเพราะว่าโอกาสที่มันจะสำเร็จมันมีน้อยกว่าโอกาสที่จะไม่สำเร็จอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นองค์กรยักษ์ใหญ่ขนาดไหนนะGoogle Facebook อะไรต่างๆเนี่ย product ที่เราเห็นที่ดังๆเนี่ยมันอาจจะเป็น1ใน10 1ใน100ของ product ที่เขาออกมาเพียงแต่เราไม่เห็นไงว่าไอ้ที่ออกมาแล้ว fail เพราะมัน fail ไงเราถึงไม่รู้จักไงเราอาจจะไม่ค่อยรู้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าองค์กรก็สามารถสร้างพนักงานให้มี resilience ให้สามารถลุกขึ้นมาได้หลังจากทำความผิดพลาดต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งคือ resilience เขาบอกเป็นทักษะนะมันไม่ได้เป็นยีนคือเก
เกิดมาคนนี้อดทนต่อความผิดหวังได้ดีคนนี้อดทนไม่ได้แล้วเปลี่ยนไม่ได้ตลอดชีวิตไม่ใช่ใครคิดแบบนั้นจะมีสิ่งที่เรียกว่า fix mindset ก็คือฉันเป็นของฉันอย่างนี้แหละฉันเปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วแต่จริงๆ resilience เนี่ยเป็นทักษะถ้าเป็นทักษะแปลว่ามันฝึกได้เขาบอกมันคล้ายๆกล้ามเนื้อแต่มันกล้ามเนื้อของจิตใจไม่ใช่กล้ามเนื้อของร่างกายกล้ามเนื้อเราสร้างได้ถูกไหมเห็นไปเล่นเวทไปวิ่งไปอะไรมีกล้ามมีซิกแพคกันเนี่ยสร้างได้เรื่องก็สร้างได้นะครับสำหรับบทเรียนข้อสุดท้ายที่ผมได้จากการอ่านหนังสือเล่มนี้ตามชื่อแล้วหนังสือก็เขียนเรื่อยๆนะคือชื่อมันคือชื่อออปชั่น B เขาบอกว่าจริงๆอ่ะสิ่งที่เราต้องการคือออปชั่น A อย่างเชอร์ลินแซนเบิร์กเนี่ยเขาบอกเขาพร้อมที่จะแลกทุกอย่างเลยเขาพร้อมที่จะแลกว่าคือเขามองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยทำให้เขารู้จักเรซิเลียนทำให้เขารู้จักปรับตัวปรับใจแล้วก็ลุกขึ้นมาหลังจากเกิดวิกฤตการณ์ได้เกิดเหตุการณ์ร้ายๆได้อันนี้คือความแข็งแรงของจิตใจเขาได้เพิ่มขึ้นอย่างเยอะมากจากเหตุการณ์นี้แต่เขาบอกตรงๆนะเขาบอกเขายอมคืนทักษะพวกนี้ให้หมดเลยขอเพียงแค่สามีเขากลับมามีชีวิตอีกคือสิ่งที่เขาต้องการคือออปชั่น Aออปชั่น A คืออะไรคือเขาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาอยู่กับสามีเขาอยู่กับลูกๆเขาแล้วอย่างมีความสุขโดยที่เขาไม่ต้องมีทักษะของการกลับฟื้นตัวขึ้นมาเข้มแข็งเขาบอกเขาไม่เอาถ้าเขาแลกได้เขาอยากได้ออปชั่น A คือทุกคนยังอยู่ครบแต่เขาบอกเนื่องจากออปชั่น A เป็นไปไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่มีใครย้อนเวลากลับไปได้นะครับสามีเขาไม่สามารถกลับมาได้เพราะฉะนั้นเขาต้องไปต่อกับออปชั่น B ออปชั่น B คือไอ้สิ่งที่เขาเจออยู่ปัจจุบันนี่แหละเขาก็ต้องมีชีวิตอยู่ต่ออย่างมีความสุขได้ด้วยถึงแม้ว่ามันแบบมันไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้แต่ออปชั่น B ก็ต้องไปนะครับก็เป็นหนังสือที่ผมใช้เวลาอ่านพอสมควรนะครับต้องเรียกว่าแบบนี้ก่อนปกติหนังสืออดัมแกรนท์เนี่ยผมหยิบมาผมซื้อมาผมอ่านเลยส่วนใหญ่นะครับแต่เล่มนี้พอตอนแรกคิดว่าอดัมแกรนท์เขียนแต่เขียนคู่กับคุณเชอรินแซนเบิร์กเนี่ยพออ่านมาตอนแรกมันก็เป็นแนวชีวิตของคุณเชอรินแซนเบิร์กเนี่ยก็เลยหยุดเล็กน้อยหยุดเล็กน้อยว่าเอ้ยไม่ได้อย่างที่เราคิดเนาะเราคิดว่าแนวอดัมแกรนท์เขียนแต่ไม่ได้แปลว่าเขียนไม่ดีนะครับเขียนดีนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ดีแล้วมันผิดคาดผมอย่างที่ผมเล่าให้ฟังตั้งแต่ตอนต้นว่าตอนแรกผมคิดว่ามันแนวบริหารจัดการองค์กรนี่มันเป็นแนวแบบแนวพัฒนาตัวเองแนวชีวิตประจำวันของคนคนหนึ่งอ่ะมันเหมือนเกือบเป็นออโตไบโอกราฟีอ่ะคืออัตชีวประวัติของเชอรีนแซนเบิร์กอ่ะแต่ไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นนะเขาไม่ได้ลงรายละเอียดว่าเขาเกิดขึ้นที่ไหนเขาเรียนที่ไหนไม่ใช่ขนาดนั้นนะมันเป็นเรื่องของคู่ของเชอรีนแซนเบิร์กซะเยอะช่วงแรกแต่ก็อ่านจนจบอ่านจนจบแล้วก็ผมก็คิดว่าก็มีมุมที่จะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านก็เลยอยากจะหยิบมาฝากด้วยนะครับโอเควันนี้คงประมาณนี้นะครับไม่ได้ยาวมากแต่ว่าหวังว่าจะเป็นประโยชน์เช่นเดิมนะครับแล้วเราพบกันในตอนถัดไปนะครับสวัสดีครับNopadon Story, a life-changing story.